Xtream Entertainment Learning ร่วมกับผลิตภัณฑ์โลแลนด์เสนอมือพิเศษสะพานที่นี่บางที่เรียกบ้านเป็นบ้านของเด็กบางคนเด็กที่ขาดรักขาดความอบอุ่นเดียวเหงาสับสนบางคืนที่มืดมัวมนแอบหลบผู้คนร้องไห้คนเดียวดุดขยะเหม็นที่ไม่ต้องการจึงมีหลายคนมองผ่านเดินผ่านไปไม่แลเลียงมีครูคนหนึ่งยามริมถนนกับเป้ใบเดียวบรรจุรักเต็มทุกเที่ยวมากล้นความหวังและกำลังใจครูข้างถนนครูของคนไร้รักตัวน้อยไม่มีศักดิ์ศรีต่ำต้อยไม่มีคนคอยนอบน้อมชิดใกล้สวัสดีครับมื้อพิเศษสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งครับเขามีบทบาทของคนเป็นพ่อที่มีลูกเป็นของตัวเองหนึ่งคนครับแต่มีลูกอีกมากมายหลายพันคนจากการทำงานในมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กชายคนนี้มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เขาได้เรียนในคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบมาจากที่นั่น36ปีตลอดชีวิตเวลาของท่านทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อเด็กทำเพื่อเยาวชนท่านทำบทบาทมากมายทั้งในบทบาทของวุฒิสมาชิกบทบาทของผู้ชายที่เป็นพ่อของเด็กๆที่นำแต่สิ่งดีงามมาสู่ครอบครัวมาสู่สังคมไทยครับมื้อพิเศษวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณครูหยุยหรือคุณครูวันลบตังคณานุรักษ์ครับตามผมไปรับชมครับมื้อพิเศษวันนี้ผมกลับมาเป็นเด็กๆอีกครั้งครับเพราะผมอยู่กับคุณพ่อคุณพ่อที่มีลูกจริงๆอยู่คนเดียวแต่มีลูกอีกหลายชีวิตที่เรียกแกว่าพ่อเหมือนกันครับผมขอเชิญท่านผู้ชมมารู้จักกับคุณครูหยุยครับคุณครูวันลบตั้งคณานุรักษ์ครับสวัสดีครับครูหยุยครับสวัสดีครับครูหยุยทำไมถึงเลือกเรียนครูและเลือกมาเป็นคุณครูครับเพราะรักเด็กป่ะครับความจริงเจตนาแรกไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะมันเป็นอุบัติเหตุมากกว่าแล้วผมเองเป็นนักกีฬาก็อยากจะเรียนหนังสือแล้วก็คิดว่าถ้ามันเรียนอะไรที่มันสบายสบายแล้วตรงกับที่เราต้องการเราก็น่าจะเรียนสิ่งที่เราชอบมันก็มีที่ให้เรียนเป็นนักกีฬาได้ก็มีพละศึกษาก็จะมีที่มสวกับมีที่จุฬาเรียนจุฬาก็ดีนะก็สมัครเรียน ก็สอบได้อันนั้นก็คือเจตนาอยากจะเป็นนักกีฬามากกว่า นี่เจตนาแรกนะครับแต่พอเข้ามาเรียนมันหลังเหตุการณ์ไงหลังเหตุการณ์ปี19เนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยก็มันอึดอัดเนาะมันก็ไปอยู่ในสลัมมีคนไปทำงานเยอะนะไปสมัครไปสอนหนังสือคนนั้นคนนี้เต็มไปหมดเราก็ไปช่วยเขาสอนพอเริ่มทำไปสักพักมันอินนะมันอินเพราะว่ามันเขารู้สึกว่าเออมันมีเด็กมากมายที่ไม่มีโอกาสเรียนหนังสือความคิดทางการเมืองแรงๆก็เริ่มลดลงบอกเออทำไมเราไม่มาดูแลเด็กที่ด้อยโอกาสเขามีโอกาสมันก็น่าจะดีนะอันนั้นคือจุดเริ่มหลังจากนั้นมาก็ไปสลังตลอดพอปิดเทอมก็ไปต่างจังหวัดไปค่ายชีวิตก็จะมีเรียนไปสลัมแล้วก็ไปค่ายมีแค่นี้ทั้งชีวิตในช่วงเรียนที่จุฬาแล้วพอมันใกล้จะจบเนี่ยมันก็รู้สึกเออเราจะจบแล้วเนี่ยใช่ไหมมันก็มีความฝันอยากเป็นครูดอยทีนี้มันเป็น
อุบัติเหตุของชีวิตพอจบ3ปีครึ่งผมจบ3ปีครึ่งพอจบเสร็จก็หิ้วเลยหิ้วกับผมก็มาเป็นย่ามเนี่ยก็กลับไปขึ้นหน่อยเนี่ยพอรู้จักพวกทำงานของเราเยอะอุบัติเหตุมันเกิดคือว่าพอไปยืนรอรถเมล์เนี่ยรถเมล์มันจอดหน้าจุฬาเนี่ยมีเพื่อนโดนลงมาจากรถเมล์คุยไปไหนมาก็บอกเขาไปโรงเรียนมหัศจรรย์ใหม่แห่งหนึ่งโอ้โหมันมหัศจรรย์นี่มันแปลกมากเขาบอกมันเป็นโรงเรียนหมู่บ้านเด็กที่กาญจนบุรีเป็นโรงเรียนแห่งเสรีภาพโอ้โหมันจับใจเรานะแล้วเขาเป็นโรงเรียนที่เด็กเรียนหนังสือไม่เรียนหนังสือก็ได้นะแต่ครูต้องสอนคือครูมีตารางสอนเด็กไม่ต้องมีตารางเรียนเท่มากครับเท่มากใช่ไหมเท่มากไปดีกว่าเขาก็เปลี่ยนทิศเลยนะแทนที่จะไปเชียงรายจะไปกาญจนบุรีชีวิตเปลี่ยนณวินาทีนั้นเป็นคนใจง่ายมากเลยผม ไปเลยนะครับไปถึงว่าเจอเด็กๆ กับครูกำลังซ่อมสะพานเขาลงไปช่วยเขาซ่อมเขาถามว่ามาทำไมบอกจะมาเป็นครูที่นี่เขาบอกอ่ะไปด้วยกันก็ตามเขาไปเลยก็อยู่เขามา3ปีครึ่ง3ปีครึ่งที่นั่นโรงเรียนนี่คือโรงเรียนหมู่บ้านเด็กที่กาญจนบุรีใช่ Summer Hill ใช่ก็นี่แหละฮะเหมือนบทเพลงที่คาราบาวเคยร้อง Summer Hill คาราบาวเนี่ยเอามาใช้เอามาแต่งให้ทีหลังเด็กตัวน้อยตาแต้มลอยแห่งความหวังปลุกภวังค์สาธุชนคนเห็นใจเกิดกำพร้าไร้น้ำนมปะทังกายตัวอกใครจะบอบช้ำเหมือนดังเด็กตัวน้อยน้อยนั่นคือเป็นครั้งแรกเลยก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแหละผู้ชมครับครูหยุยใจง่ายนะแต่ใจง่ายถูกที่นะครับแล้วแกก็เริ่มสัมผัสกับเด็กแล้วก็อุบัติเหตุชีวิตทำไมครูหยุยก็มาเริ่มต้นกับเด็กแล้วก็ผูกพันกับเด็กตั้งแต่เรียนจบเลยแล้วพอไปอยู่ที่นั่นมันมีเรื่องช็อกเยอะเพราะเด็กที่นั่นรับเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณถูกข่มขืนไม่ใช่เด็กปกตินะไปเรียนที่นั่นอ๋อคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีใครจะไปเรียนได้ต้องเป็นเด็กที่ถูกทำร้ายมาที่ถูกทำร้ายถูกทอดทิ้งอย่างหนักอย่างนี้นะจะส่งไปที่นั่นมันจะเจอเรื่องช็อกตลอดเวลามันก็หล่อหลอมใจเราด้วยให้เราเข้าใจหลายเรื่องที่ควรจะเข้าใจเรื่องเด็กเพราะที่นั่นเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าเราจะทำหน้าที่เป็นครูดูแลเด็กก็ต้องทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ดูแลเขาด้วยใช่ไหมเพราะว่าเขาจะแบ่งเด็กมานอนกับเราในบ้านหลังแล้วที่สำคัญคือหลังจากเด็กนอนเราต้องมารวมตัวกันเอากรณีของเด็กเนี่ยมาเถียงกันมาถกกันว่ากรณีแบบเนี้ยเราจะช่วยเขาได้ยังไงกรณีเด็กมันนอนแล้วกรีดร้องทั้งคืนจะช่วยได้ไงเนี่ยตอนนี้เด็กที่ก้าวร้าวมากพอมีปัญหากับเพื่อนก็คว้ามีดไล่ฟันเราจะแก้ได้ยังไงเวทีกลางคืนจะเป็นเวทีที่ช่วยกันระดมเขาก็เป็นการเรียนรู้ที่นั่นว่าไปแล้วเนี่ยโอ้โตมากเลยทางการเรียนรู้เรื่องเด็กเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาคนเรียนรู้มากพอโรงเรียนเริ่มเป็นที่รู้จักก็จะมีปราชญ์มีคนมีชื่อเสียงมีอะไรไปเยี่ยมไม่ขาดสายเราก็ได้มีโอกาสถกเถียงทางความคิดใช่ไหมครับได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนอะไรกันเยอะมากมันก็โตเร็วมากผ่านเรื่องราวตรงนั้นมาหลายปีคุณอยู่จำได้ไหมครับในเดวันวันแรกที่คุณอยู่เป็นครูจริงๆหลังจากที่ออกจากโรงแล้วไปที่ซัมเมอร์ฮิลเนี่ยความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงครับคุณครูความจริงมันรู้สึกตั้งแต่ที่สลัมนะที่สลัมความรู้สึกเป็นครูจริงเกิดขึ้นตอนเรียนแล้วตอนเรียนแล้วเพราะว่าตอนที่ไปสลัมจำได้ว่าไปสักตอนนั้นอยู่สักปี2ละปี2ไปปลายละมันเกิดน้ำท่วมในสลัมเนี่ยเราเข้าไปโอ้น้ำมันท่วมแล้วมันก็จะเห็นลอยๆมากับน้ำใช่ไหมพอมีแตงโมลอยมาเด็กก็คว้าก็มากินเนี่ยนึกภาพว่าโอ้โหมันรู้สึกทำไมชีวิตมันแย่จังเขาตรงนั้นที่มันความรู้สึกมากๆกับตัวเองว่าโอ้เราจะให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเด็กๆไม่ได้ผมว่านี่เป็นความรู้สึกที่น่าจะตอกย้ำว่าความเป็นครูน่าจะเกิดตรงนั้นได้ทำไมเราปล่อยพวกเขาเป็นอย่างนี้มีคราวหนึ่งไปสวนโมกอาจารย์พุทธทาสยังไม่สิ้นนะฮะตอนนั้นพวกเราที่เป็นคนทำงานทั้งคมเดินทางไปสวนโมกมีอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์อาจารย์หมอประเวศวสีแล้วท่านอาจารย์พุทธทาสทั้ง3ท่านนั่งอยู่บนเขาเรียกบนที่สูงนะเขายกขึ้นมาแต่ว่าท่านพุทธทาสนั่งสูงกว่าเพื่อนหน่อยแล้ว2ท่านก็ถกมีคำถามนึงที่อาจารย์หมอเวทถามว่าท่านมองเด็กยังไงทางพุทธมองเด็กยังไงทางคริสต์มองว่าเด็กเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์แล้วแต่ใครจะแต้มแป้งสียังไงใช่ไหมแต่พุทธทาสบอกว่าทางแนวพุทธบอกว่าเด็กเนี่ยเกิดมาเนี่ยมี2สีเลยมีดำกับขาวคือเป็นทั้งธรรมชาติที่เป็นมนุษย์กับธรรมชาติของความเป็นสัตว์หรือใช้ภาษาพุทธคือธรรมชาติไฟสูงกับไฟต่ำมันมีสองอันแข่งกันเนี่ยสำคัญคือว่าเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนถ้าสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยธรรมชาติ
ฝ่ายสูงก็จะค่อยๆเติบโตงอกงามแต่ธรรมชาติฝ่ายต่ำก็ไม่ได้หายไปไหนมันถูกซ่อนเอาไว้นั่นบางทีเราก็เห็นแก่ตัวใช่ไหมเราก็กลัวเราก็ละโมบมันมีอยู่เพราะยังขจัดมันไม่ได้เพียงแต่ว่าธรรมชาติฝ่ายสูงเนี่ยระงับมันไว้ได้ตรงนี้เข้าใจเลยว่าอ๋อความเมตตากรุณาอยู่ตรงนี้อยู่ที่เขาอยู่ในสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความเมตตากรุณามีความรักความเอาใจใส่เนี่ยธรรมชาติของความงดงามมันจะค่อยๆงอกงามขึ้นตรงนั้นเข้าใจเลยโอ้พอท่านตอบแล้วใช่เลยใช่เลยว่ามนุษย์มันต้องอยู่กับมนุษย์ของผมมีบัตรเลี้ยงหลายชนิดคือแมวนกหมาผมเล่นกับหมาแมวทุกวันมันช่วยให้ผมหายเหงาเพราะผมเป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องผมรักมันมันก็รักผมแมวของผมชื่อดูดี้และดูโก้ครับที่คุณอยู่ได้ยินนักวิทยาศาสตร์พูดถึงเด็กมีทั้งขาวดำครับแล้วมันก็รอการที่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงพ่อแม่คุณอยู่ดูแลคุณอยู่ยังไงครับเนี่ยถึงสร้างคุณอยู่เป็นคนที่กล้าและมีมุมมองที่คิดดีแบบเดียวพ่อแม่เป็นคนจีนบุคลิกคนจีนคือสู้ชีวิตนี่เป็นธรรมชาติเพราะว่าเขาเดือดร้อนมาเขาสู้นั่นสิ่งที่เราเห็นมาแต่เด็กเห็นพ่อแม่สู้พอต้องแบกลังใส่เสื้อผ้าขึ้นรถไฟไปขายตามบ้านนอกอย่างนี้เป็นต้นนะแม่ก็อยู่บ้านเป็นแม่บ้านนะครับอันที่สองที่เห็นก็คือว่าพ่อเนี่ยไม่ว่าพ่อจะไปที่ไหนไกลแค่ไหนนะดึกแค่ไหนพ่อก็กลับบ้านพ่อไม่จำเป็นจะไปค้างที่อื่นแล้วแม่ก็จะรอเมื่อไหร่แม่พ่อจะกลับบ้านแล้วก็รอเพื่อเปิดประตูแต่สิ่งที่เรียนรู้มากในครอบครัวคือในโต๊ะอาหารพ่อถือว่ากินข้าวเป็นเรื่องใหญ่มากที่ทุกคนจะขาดไม่ได้และพอนั่งต้องรอพ่อนะถ้าพ่อยังไม่มากินไม่ได้นะก็ถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวพ่อก็จะมานั่งพอนั่งปั๊บก็หยิบตะเกียบก็เริ่มกินกันอันนี้ก็เรียนรู้ว่าความอาวุโสความเคารพในบ้านมันจะต้องมีอย่างเงี้ยก็เรียนรู้แบบนี้แล้วพ่อจะสอนคุณอยู่เอามาใช้ยังไงบ้างครับที่เรียนรู้การสอนจากคุณพ่อคุณแม่มาใช้กับลูกตัวเองจริงๆยังไงบ้างก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันติดมันเป็นนิสัยตื่นเช้าทำอะไรเท่าที่จะทำได้อันนี้คือสิ่งที่ได้ติดตัวมานะครับความสะอาดความเป็นระเบียบมันติดมาจากพ่อแม่ตลอดนะครับอันที่สองคือถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ค้างที่อื่นก็จะกลับบ้านนี่มันเป็นบุคลิกไปละนะครับแล้วก็พยายามจะทำให้บ้านเนี่ยมันไม่ร้อนคือบ้านจะร้อนก็ต่อเมื่อพ่อแม่ทะเลาะกันแต่บ้านจะต้องไม่ร้อนนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าบ้านต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เร็วที่สุดให้กับลูกเพื่ออยากให้เขาได้เติบโตแล้วก็เรียนรู้ความคิดเนี่ยประหยัดเยี่ยมไม่ได้แต่เราสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมได้คุณผู้ชมครับคุณพ่อคนนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการดูแลลูกและที่สำคัญที่สุดคือนำด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วลูกก็ซึมซับครับเดี๋ยวเราตามคุณหยุยไปดูบรรยากาศในมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กกันนี้ต่อดีกว่านะครับครับเชิญครับคุณหยุยครับรัตนาพรังนฤพุฒนะคะเด็กๆที่นี่เรียกว่าครูนาครูนาทำงานที่นี่มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กเดิมเนี่ยเราเป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิเด็กเป็นโครงการสมเด็จก่อสร้างในช่วงแรกของบ้านอุปถัมภ์เด็กเนี่ยมีทั้งหญิงและชายทีนี้พออยู่ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยปริมาณเด็กมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยเราจึงมีบ้านอีกหลังหนึ่งชื่อบ้านสร้างสรรค์เด็กบ้านสร้างสรรค์เด็กเป็นบ้านเด็กชายอยู่แถวรังสิตคลอง3ปทุมธานีแถวดีมเบอร์เน้นในเรื่องของการหาอยู่หากินเด็กๆทุกคนเนี่ยก็จะทำเรื่องของการเกษตรเลี้ยงไก่นะคะแล้วก็มีการทำฟาร์มเห็ดปลูกพืชหมุนเวียนให้ได้มาเป็นมื้ออาหารของตัวเองเหลือก็เอาไปจำหน่ายเด็กที่นั่นจะเรียนรู้กับการดูแลตัวเองฝึกเขาเพื่อให้เขาเนี่ยมีความพร้อมและเข้มแข็งในการที่จะไปใช้ชีวิตข้างนอกได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยมีบ้าน2หลัง2หลังรวมกันแล้วเนี่ย110คนโดยประมาณ
การทำงานของเราไม่ใช่แค่บ้านสองหลังเราจะมีงานชุมชนด้วยไปช่วยเหลือไปดูแลไปเก็บตกเด็กที่อยู่ในวัยเรียนแล้วไม่ได้เข้าเรียนครูหยุยให้อะไรเยอะมากครูหยุยมีแนวคิดการพูดคุยมีการสั่งสอนแบบเป็นธรรมชาติมากเราก็รู้สึกว่าการได้ทำงานตรงนี้ได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีมากใช่ล่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้เป็นผู้ให้การได้ให้ก็รู้สึกมันเป็นความสุขเนาะผู้รับเมื่อรับจากเราไปแล้วแล้วเขาไปเป็นผู้ให้ต่อเรายิ่งมีความสุขมากขึ้นคุณหยุยครับจริงๆแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยควรสอนเรื่องอะไรกับลูกที่สำคัญที่สุดเลยครับความจริงสิ่งที่พยายามบอกคนทั่วไปก็คือว่าเด็กยิ่งเล็กอ่ะต้องยิ่งสอนให้เร็วทฤษฎีแรกที่เขาใช้คือเราต้องปากเปียกปากแฉะเด็กยิ่งเล็กนะคือเปิดปากให้เยอะอยากบอกอะไรบอกเลยแต่บอกโดยการปฏิบัติด้วยนะแล้วพอลูกยิ่งโตมากขึ้นอ่ะปากต้องค่อยๆหุบหูต้องเปิดขึ้นมากๆคือฟังให้เยอะละใช่ไหมฮะฟังให้เยอะแล้วก็ตาก็เปิดพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยเปิดปากก็ปิดไม่เป็นเปิดทั้งวันทั้งคืนจนโตขึ้นก็เปิดอย่างนี้ไม่ได้คุณครูหยุยครับแล้วสำหรับครูหยุยคำว่าพ่อที่แท้จริงหยุยจะนิยามว่าไงครับมันหาคำนิยามยากมากนะผมว่าพ่อก็เป็นคนคนหนึ่งแหละนะที่พร้อมที่จะให้ทุกอย่างกับคนที่เป็นลูกแต่สิ่งที่พ่อแม่ทุกคนผมเชื่อว่าให้ได้ก็คือให้อภัยได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดสังเกตลูกผิดมาแค่ไหนเราก็ให้อภัยได้นี่เป็นหลักนะครับแต่ครูหยุยครับพ่ออีกคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกเรามากโอ้ครับผมพ่อของแผ่นดินใช่ครับอยากให้คุณหยุยพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อพ่อของแผ่นดินองค์นี้ของเราครับพอพูดถึงในหลวงของเรานี่นะครับเป็นบุญของโลกนะของโลกใบนะครับอธิบายความหมายแรกก่อนหลายประเทศที่ระบบกษัตริย์หมดไปเนี่ยเขาโหยหานะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ปลุกความรู้สึกอันนี้ให้กับโลกว่าพระองค์ทุกครั้งที่พระองค์นั่งออกมาไม่ว่าจะเป็นยามวิกฤตของบ้านเมืองที่เกิดมากฝรั่งใช้คำว่ามหัศจรรย์สังเกตไหมพอวิกฤตสังคมไทยพระองค์นั่งปั๊บเนี่ยคู่อริกราบลงเลยแล้วทุกอย่างสงบลงนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่ฝรั่งมันใช้คำอะไรไม่ถูกมันเป็นมหัศจรรย์ของโลกที่มันไม่ควรจะมีได้ยังไงนะครับอันนี้คือพระบารมีนั้นสิ่งแรกที่โลกได้คือโลกได้เห็นว่าตัวพระองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่เพียงมนุษย์ธรรมดานะแต่พระองค์ท่านมีความเมตตาสูงมากแล้วก็เป็นที่ยอมรับสามารถที่จะคลี่คลายวิกฤตทุกอย่างลงได้ในทันทีนี่เป็นที่โลกเห็นและโลกก็รู้สึกโหยหาสิ่งที่ก็เคยมีหลายประเทศก็เริ่มพยายามที่จะฟื้นกลับนะครับอันนี้คือโลกนะครับส่วนประเทศไทยผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่แทบไม่ต้องอธิบายหลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่ลำบากเราหาทางออกไม่ได้เราได้เรียนรู้จากสิ่งที่พระองค์ท่านคิดสิ่งที่เป็นนวัตกรรมที่จะทำให้ประเทศพ้นจากภาวะต่างๆเช่นน้ำท่วมจราจรติดขัดใช่ไหมครับสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นพิษเนี่ยองค์ท่านก็มีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาช่วยและนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมันก็ไปใช้กับประเทศอื่นด้วยเช่นฝนเทียมสังเกตไหมแต่แอฟริกานี่อาศัยทฤษฎีนี้หมดนะนี่เป็นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมบนพื้นฐานความคิดแล้ววันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีใจกับคนอื่นพระองค์มีใจคนอื่นจึงสามารถคิดสิ่งที่มันดีงามกับคนอื่นได้พระองค์ท่านจะมองคนที่ลำบากก็คือประสบนี้ก่อนแล้วพระองค์จะคิดจากความลำบากเนี่ยมาหาแนวทางแนวคิดทฤษฎีใหม่ก็เอามาจากพระองค์ท่านผมว่าสายพระเนตรแบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็มาจากต้องมาจากใจที่มีแต่ให้ผมคิดว่าทุกคนในประเทศไทยเข้าใจแบบนี้ครับในเนื้อสิ่งใดที่เป็นประการสุดท้ายที่ผมมีความรู้สึกมากๆคือว่าไม่ว่าเราอยู่ในวงการเมืองในวงการเศรษฐกิจสังคมหรือการศึกษาก็ตามเนี่ยไม่ว่าเราจะรู้สึกมันมืดไปหมดแล้วบ้านเมืองทะเลาะกันหนักเหลือเกินหรือน้ำท่วมไปหมดแล้วเรากำลังทุกข์แล้วเนี่ยเราก็ยังมีความหวังอยู่เสมอว่าหวังว่าพระองค์ท่านจะรับทุกข์เข็ญได้นี่เป็นความหวังเนี่ยที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่ายังไงเราก็มีความหวังละอย่างวิกฤตแค่ไหนแล้วสุดท้ายเนี่ยพระองค์ท่านแก้ได้อันนี้นี่เป็นความหวังที่เราฝังไว้ในใจเราเรามีพ่อของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ทรงพระปีชาสามารถรักประชาชนแล้วก็ให้มุมมองความคิดที่ยอดเยี่ยมอย่างเช่นคำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาที่เป็นแก่นแกนของการศึกษาทุกเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณหยุยพูดถึงคุณหยุยครับแล้วลูกของท่านล่ะประชาชนคนไทยที่เป็นลูกของท่านเราควรทำอะไรให้พ่อที่ยิ่งใหญ่ของเราองค์นี้ครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจคนยุคปัจจุบันต้องเป็นสะพานยุคแบบพวกเราเนี่ยซึ่งมีความเข้าใจและลึกซึ้งกับสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดต้องเป็นสะพานเชื่อมไปถึงคนรุ่นใหม่นะครับ
พราะว่าประวัติศาสตร์แบบนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยสนใจน้อยนี่เป็นโลกที่มันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับนั้นหน้าที่ของเราอันที่หนึ่งเราต้องเป็นสะพานก่อนที่จะเชื่อมความเข้าใจเนี่ยให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจอันที่สองว่าคนรุ่นใหม่เองเนี่ยอยากจะให้ตระหนักว่าเราเรียนรู้อะไรมากมายในโลกใบนี้เรากดคนโน้นคนนี้หมดเลยนี่นะแต่อย่าได้ลืมสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดพอประเทศนี้อยู่ได้โลกใบนี้ได้รับคุณูปการได้เนี่ยพระองค์ท่านมีส่วนมากอย่าได้ลืมสิ่งที่ใกล้ตัวเรานะครับผมคิดนี่เป็นเรื่องใหญ่นะต้องให้เขารู้ว่าการค้นคว้าค้นหาอะไรเนี่ยบางทีเราเรียนรู้เรื่องไกลตัวมากเลยสิ่งที่ใกล้ตัวเราไม่เคยรู้นั่นก็อยากจะบอกว่าถ้าเราเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าหันกลับมาใส่ใจในคุณค่าของครอบครัวตัวเองซึ่งเป็นพ่อแม่เราและสิ่งที่เหนือกว่านั้นก็คือพ่อของแผ่นดินถ้าเราสนใจแบบนี้ได้เนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าพื้นฐานของการดำรงอยู่ซึ่งชีวิตมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นสุขเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอย่าไปไกลเกินไปต้องกลับมาดูรากเงาของเราอันนี้จำเป็นที่สุดก็อยากจะฝากคนรุ่นใหม่ว่ารากเงาของเราอยู่ที่นี่แหละครับอยู่ในครอบครัวของเราอยู่ในประเทศของเราโดยมีพ่อของเราเป็นหลักให้คุณหยีเป็นพ่อที่สำหรับผมความรู้สึกตัวนี้ยิ่งใหญ่มากๆทั้งในมิติคิดและตัวอย่างที่ทำออกมาจริงๆคุณหยีมีลูกๆเยอะแยะเลยครับที่เราจะเรียนรู้เรื่องราวกับคุณหยีด้วยแต่วันนี้มื้อพิเศษต้องบอกเลยนะครับว่าต้องติดตามต่อไปว่าพ่อคนนี้มีเรื่องราวในมิติอื่นที่ทำให้กับประเทศนี้อย่างไรด้วยครับเดี๋ยวพบกันอีกทีนะครับคุณหยีครับครับสวัสดีครับคนรุ่นใหม่เองเนี่ยอยากจะให้ตระหนักว่าเราเรียนรู้อะไรมากมายในโลกใบนี้เรากดคนโน้นคนนี้หมดเลยนี่นะอย่าได้ลืมสิ่งที่ใกล้ตัวเราถ้าหันกลับมาใส่ใจในคุณค่าของครอบครัวตัวเองซึ่งเป็นพ่อแม่เราและสิ่งที่เหนือกว่านั้นก็คือพ่อของแผ่นดินถ้าเราสนใจแบบนี้ได้เนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าพื้นฐานของการดำรงอยู่ซึ่งชีวิตมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นสุขเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอย่าไปไกลเกินไปต้องกลับมาดูรากเงาของเรารากเงาของเราอยู่ที่นี่แหละครับอยู่ในครอบครัวของเราอยู่ในประเทศของเราโดยมีพ่อของเราเป็นหลักให้รายการมื้อพิเศษขอขอบคุณLowland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตราแม่พลอยเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยสนุกกับความอร่อยที่หลากหลายกว่าที่ฮอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาสัมผัสทุกความประทับใจกับแกลนเพิร์ลเติมฝันเต็มรสกับครีมเทียมดีมี่เงินฝากคุ้มครองชีวิตแบบออมสินเพิ่มพูน 10/1 ผลตอบแทนสูงลดหย่อนภาษีได้โทร1115ช่วงจานพิเศษสนับสนุนโดย Lowland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติช่วงจานพิเศษกับแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code วันนี้มาเสิร์ฟผู้ชมให้อิ่มพอดีกับเรื่องราวของแขกรับเชิญอีกเช่นเคยครับคู่หยุยเป็นคุณพ่อเป็นคุณพ่อที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับท่านเรียนรู้ในบทบาทของลูกที่เรียนรู้ซึมซับความดีงามที่ได้จากพ่อและแม่ที่สั่งสอนมาตลอดชีวิตและท่านก็นำสิ่งดีงามนั้นมาใช้กับลูกตัวเองและลูกอีกหลายๆคนในมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กโค้ชคำประจำสัปดาห์นี่คือคำว่าเป็นแบบอย่างครับพ่อแม่ครูผู้นำควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ตามคือลูกลูกน้องหรือลูกศิษย์ของเราครับโค้ดคำพิเศษนี้ไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนที่คุณรักครับสนับสนุนโดย Lowland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติร่วมสนุกกับรายการลุ้นรับหนังสือเด็กน้อยโตก็หาแสงและก้าวที่พลาดหนังสือที่จะทำให้พ่อแม่เข้าใจวัยรุ่นและคำว่าครอบครัวมากขึ้นกติกาง่ายๆพิมพ์คำว่ามื้อพิเศษตามด้วยโค้ดคำประจำสัปดาห์พร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ส่ง SMS มาที่0891411331หรือส่งมาที่ Facebook มื้อพิเศษแล้วรอรับรางวัลนะครับและนี่คือหมายเลขผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากทางรายการครับแขกรับเชิญมื้อพิเศษวันนี้คุณครูหยุยได้นำสิ่งดีงามที่เรียนรู้จากพ่อแม่นำมาถ่ายทอดสู่ลูกของตัวเองและลูกๆในมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กได้อย่างดีงามมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับคุณครูหยุยทำทุกอย่างเพื่อเยาวชนเพื่อเด็กโดยไม่แบ่งแยกผิวพรรณชาติวรรณะใดๆทำเพื่อทุกคนครับรายการมื้อพิเศษพร้อมจะเสิร์ฟเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้เกิดแรงบันดาลใจ
มีทัศนคติที่ดีมีความศรัทธาในสิ่งที่ดีงามมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการใช้ชีวิตและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์จากเรื่องราวของแขกรับเชิญครับพบกันเป็นประจำทางช่องทูเทนแห่งนี้ทุกวันอาทิตย์11โมงถึง 11:30 นและพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับมื้อพิเศษมื้อนี้อาจทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปมื้อพิเศษพร้อมเสิร์ฟอุดมการณ์อันแรงกล้าในการมุ่งมั่นทำหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้อื่นด้วยความยึดมั่นในความถูกต้องและความยุติธรรมที่สังคมมองผ่านแต่นั่นไม่ใช่กับเขาผู้นี้คุณวันลบตังคณานุรักษ์หรือครูหยุยของเด็กด้อยโอกาสในมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กตอนพ่อของลูกครูของเด็กแสงสว่างของสังคมที่นี่แล้วมื้อนี้อาจทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปMove this up.